นี่คือลูกมะเดื่อชิงหรือว่าลูกชิงนะคะที่เขานิยมนำมารับประทานกับขนมจีนหรือว่าแกงเผ็ดของทางภาคใต้นะคะมันจะเป็นลูกคล้ายๆกับมะเดื่อทั่วไปที่รับประทานกันนั่นแหละค่ะแล้วก็คล้ายมะเดื่อปล้องแต่ว่าลูกของมะเดื่อปล้องอ่ะใบมันจะเป็นขนนะคะหรือขนทั้งด้านหน้าและด้านหลังของใบแต่อันนี้มันจะเรียบอะค่ะมันจะไม่มีขนแล้วก็นอกจากเรามารับประทานเป็นผักแล้วนะคะเรายังสามารถที่จะนำมาแกงคั่วแกงต่างๆผัดพริกแกงได้เหมือนกันค่ะมันจะคล้ายๆกับมะเขือพวงกันค่ะถ้าเราแกงมะเขือพวงนะคะเราเปลี่ยนมาเป็นลูกมะเดื่อชิงเนี่ยค่ะมันจะรสชาติจะอร่อยเหมือนกันค่ะลักษณะลูกก็จะเป็นกลมๆอย่างนี้นะคะสีเขียวๆแล้วก็มีตรงก้นบุ๋มๆนิดนึงค่ะเป็นยุบๆลงนะคะแล้วก็เวลาสุกนี้จะเป็นลูกสีเหลืองค่ะต้นมะเดื่อปล้องนี้คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเขาไม่นิยมรับประทานลูกกันค่ะมะเดื่อชิงนี้นะคะเวลาเอาไปปลูกให้นิดเดียวเลยค่ะเราไปตัดกิ่งอย่างนี้นะคะเอาไปปักดินในดินร่วนปนทรายนะคะหรือว่าดินที่มีซุยๆสักหน่อยแล้วก็จะปลูกติดง่ายหรือว่าเป็นในกระถางก็ได้ค่ะรับประทานลูกได้ทั้งปีนะคะเวลาลูกโตๆอย่างเงี้ยมันหล่นแล้วมันก็เป็นลูกเล็กๆขึ้นมาอีกนะคะเห็นไหมคะมันแซมมาเลยค่ะมีให้กินทั้งปีเลยนะคะถ้าช่วงไหนที่ฝนฤดูฝนนี่จะเห็นตลอดฤดูแล้งอาจจะมีน้อยลงนะคะแต่ว่าเป็นพืชที่ยืนต้นนะคะปลูกได้ปลูกครั้งเดียวกินได้ตลอดปลูกได้ในพื้นที่ยิ่งลำห้วยใกล้ๆแหล่งน้ำนี่ยิ่งดีเลยค่ะเพราะพืชชนิดนี้นะคะไม่ว่ามะเดื่อชิงหรือมะเดื่อปล้องนี่จะมีลักษณะที่คล้ายกันอย่างหนึ่งก็คือว่าสามารถบอกแหล่งน้ำได้นะคะว่าถ้าพืชชนิดนี้ขึ้นตรงไหนนะคะตรงนั้นก็จะมีตาน้ำค่ะสองอย่างนี้นะคะสองชนิดนี้เขาจะบอกลักษณะของแหล่งน้ำได้ด้วยค่ะแล้วมันก็จะมีความอุดมสมบูรณ์มากนะคะและต้นนี้ค่ะจะเป็นปล้องๆนะคะด้านในมีลักษณะกวงค่ะเวลาออกลูกนี่จะออกตามข้อเห็นไหมคะตรงข้อใบนะคะตรงนี้ค่ะตรงปล้องอะค่ะนี่ค่ะต้นที่ดกๆนะมันจะงอกมันจะออกลูกมาถึงโคนเลยค่ะมันจะเป็นพืชที่นะคะมียางอะค่ะเวลาเราเด็ดนะคะเด็ดใบอย่างนี้เราจะเห็นเลยนะคะว่ามียางออกมามันเป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับขนุนค่ะคนใต้ก็จะเรียกว่าลูกชิงลูกชิ่งอะไรแล้วแต่ตามถนัดนะคะตามพื้นที่นะคะในสุราษฎร์ธานีเราจะเรียกว่าลูกชิงลูกชิ่งมะเดื่อชิงค่ะอันนี้ค่ะเหมือนคล้ายๆกับลูกฟิกของฝรั่งอะค่ะลูกมะเดื่อของฝรั่งเลยค่ะนี่ค่ะปลูกครั้งเดียวกินได้ตลอดเลยค่ะและดกมากเลยค่ะ